วัสดีค่ะคุณต้อมค่ะคุณผู้ค่ะสัปดาห์นี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยการสื่อสารกันค่ะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรดีคะวันนี้นะคะคุณครูต้อมและคุณน้ำพุจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารค่ะเด็กๆอยากเรียนรู้หรือยังเอ่ยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เราไปออกกำลังกายกันก่อนดีไหมคะดีค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก๊อกก๊อกก๊อกเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูแอดเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก๊อกก๊อกก๊อกเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูแอดรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวก๊อกก๊อกก๊อกเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูแอดเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก๊อกก๊อกก๊อกเอ๊ะเสียงใครเคาะประตูแอดรีบเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเดี๋ยวคุณครูต้องกับคุณครูน้ำพุจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะความหมายของการสื่อสารการส่งข้อมูลหรือสื่อต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลายไปยังผู้รับและรูปแบบของการสื่อสารแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะเด็กๆรูปแบบที่1การสื่อสารทางเดียวเป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองกลับได้เช่นการฟังวิทยุการชมโทรทัศน์และการส่งอีเมลค่ะเด็กๆ 2. การสื่อสาร2ทางเป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมายที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันทีโดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจจะอยู่คนละสถานที่ก็ได้ค่ะเด็กๆต่างผลัดกันทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกันเช่นการคุยโทรศัพท์การเรียนหนังสือและการประชุมค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆความหมายของการสื่อสารแต่ในโลกของเราการสื่อสารไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวที่สามารถสื่อสารได้แต่สัตว์ก็มีวิธีสื่อสารเช่นกันนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเด็กๆได้ความรู้อะไรกันบ้างคะเดี๋ยวคุณครูต้องกับคุณครูน้ำพุจะถามเด็กๆนะคะความหมายของการสื่อสารมีความหมายว่าอย่างไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะความหมายของการสื่อสารนะคะคือการส่งข้อมูลหรือสื่อต่างๆที่หลากหลายไปยังผู้รับนั่นเองค่ะค่ะรูปแบบของการสื่อสารนะคะมีกี่วิธีเอ่ยเก่งมากค่ะรูปแบบของการสื่อสารนะคะมีอยู่2วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1คืออะไรนะคะเยี่ยมมากค่ะวิธีที่1นะคะคือการสื่อสารทางเดียวค่ะแล้ววิธีที่2ล่ะคะเด็กๆคะเก่งมากค่ะวิธีที่2นะคะคือการสื่อสาร2ทางนั่นเองค่ะ
เด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของการสื่อสารไปแล้วนะคะคุณครูน้ำพุขาค่ะวันนี้นะคะคุณครูป้อมและคุณครูน้ำพุมีใบงานมาให้เด็กๆทำด้วยค่ะให้เด็กๆนะคะระบายสีโทรศัพท์ให้สวยงามค่ะวันนี้คุณครูต้อมกับคุณครูน้ำพุต้องลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ